าลงต้นไม้ก่อนหรือลงบ้านก่อนบ้านก็ลงไปแล้วไงอะไรวะเขาลงต้นไม้ทีหลังไงหยั่งวะอันนี้บวบไงบวบอันนี้บวบไงบวบใช่ปะอันนี้ผักชีลาวอะค่ะผิดน้ำค้างผิดน้ำปลาผิดน้ำค้างอ๋อปีน้ำปวดโดนเขาตบเอาแล้วเนี่ยแอมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวสวัสดีใครไม่ให้สนใจเออสวัสดีใครวะสวัสดีเก้าอี้เหรอคิดว่าจะมีคนคุยด้วยไม่มีเออแบกอะไรมาเนี่ยโอ้โหอ้าวก็วันนี้คุณจะไปดูบ้านไม่ใช่หรอมันก็ต้องมีโซนซักไลน์บ้านที่คุณไม่ค่อยอยากจะเข้าไปอัปเดตอ่ะบ้านที่คุณแบบอยากจะไปถึงอยู่เลยอยู่เลยเวลาถามอะไรเออเอางั้นแหละพรุ่งนี้ก็ทำงานเยอะไงแบบแล้วแต่พี่บอยอยากให้บ้านนี้เป็นบ้านที่พี่บอยแบบดีไซน์มาขอแค่เป็นสีขาว มีห้องเก็บกระเป๋าห้องแต่งหน้าทำไมมันเริ่มเยอะวะห้องเก็บกระเป๋ามีห้องแต่งหน้าแล้วแต่เลยนะแต่ขอไปมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ไม่เข้าไปดูอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะพาพี่เจฟไปอัปเดตบ้านบ้างที่เจฟไปบ้านอ่ะเจฟจะเห็นเลยว่าห้องนี้มันจะใหญ่แค่ไหนโซนนี้จะไซส์แค่ไหนพี่บอยนัดทีมวันที่เจฟทำงานตลอดอ่ะก็อย่าเป็นเถียงหน้าไซส์งานเพราะเราก็ดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มันทำนานแล้วไงก็เริ่มอยากอยู่แล้วแต่วันนี้ก็จะซ้อมไงซ้อมแบบซ้อมอะไรซ้อมแบบเอาผ้าไปซักซ้อมทำไมไม่ทำจริงเลยหลายวันแล้วไม่ได้ซักหลายวันหรือหลายเดือนตอนนี้เสื้อผ้าจะสูงเท่าตู้บิวอินแล้วอะนะครับเดี๋ยวเราแวะรับอาหารแป๊บนึงได้ไหมครับไปแล้วรับแป๊บนึงนะครับไปออกรถเลยค่ะไปออกรถเลยครับเรียบร้อยป่ะเราแอบโทรมาสั่งไว้เดี๋ยวก่อนจะถึงบ้านขอแวะแป๊บนึงได้ไหมดูต้นไม้หน่อยคือเข้าเลยเหรอตอนนี้ก็ดูก่อนเผื่อไงบ้านเรายังไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะยังไม่หาเลยนะเขาลงต้นไม้ก่อนหรือลงบ้านก่อนบ้านก็ลงไปแล้วไงอะไรวะเขาลงต้นไม้ทีหลังไงหยั่งวะเจ๊อยากมีต้นไม้อะไรในบ้านไหมต้นที่มันเหมือนดอกซากุระนี่คือต้นอะไรถ้าอยากเอาแบบนั้นหรอก ก็สวยนะจริงๆแล้วรู้บ้านนี้เรียกอะไรพี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรครับอะไรนะครับกวักเงินกวักมรกตได้ยินกวักเงินกวักทองฟังเป็นกวักเงินสด อันนี้ก็สวยอันนี้ที่คนชอบใช้ไงอันนี้แหละครับพี่มอนเซล่าเฮ้ยชื่อหรูแต่อันนี้คนชอบไปใช้แต่งร้านนะอันนี้ก็สวยอันนี้มีความเงาต้นวาสนาคนก็ชอบปลูกกันเนาะอันนี้ผักชีลาวอะค่ะผิดน้ำค้างผิดน้ำปลาใช่ผิดน้ำค้างอ๋อผิดน้ำค้างนึกว่าผักชีลาวชงอะไรไปเนี่ยผักชีลาวเพราะเขาบอกมาอะไรพี่นะพริกน้ำปลาเออแต่เหมือนเนาะเออผักชีลาวอ๋อนี่ผักชีลาวเหมือนมากมันจะสูงไหมคะตัวนี้จะสูงสูงเท่าต้นโพป่ะสูงเท่าต้นโพป่ะไม่ถึงเอางั้นไม่เอาปวดโดนเขาตบเอาแล้วเนี่ยนี่ไหมชอบไม่หรอกระบองเพชรแต่ชอบอันใหญ่ๆอ่ะอันนี้บวบไงบวบอันนี้บวบไงบวบใช่ป่ะอันนี้บวบหรือแตงกวาญี่ปุ่นคะอันนี้อายาเลสนะคะอายาเลสอันนี้ออกแนวกวนตีนแหละนี่ก็จะออกแนวคล้ายๆพวกบอนไซนะมีบอนชอนไหมมีบอนชอนไหมต้นนี้ก็ดีนะแข็งแรงดีต้น 1-1 นี่ก็แข็งแรงนะแล้วพี่มีดินขายไหมคะถุงละ20มีถุงร้อยกับ5ถุงร้อยมี2แบบ5ถุงร้อยมันก็ไม่ลดดิอันนี้5ถุงร้อยแต่ถุงละ20ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ตอบว่าถุงละ20นะแล้วเดี๋ยวพี่บอกว่า3ถุง50แล้วพี่บอยบอกว่าเอา3ถุงพี่บอกว่า3ถุงหมดแล้วเหลือถุงเดียวถุงเท่าไหร่ครับ3ถุง50 3ถุง50มันก็ถูกกว่าดีเพราะถุงละ20 3ถุง50เอองั้นเอา3ถุงค่ะมันเลยถุงนึงค่ะหมายถึงยังไงผมว่าถุงเดียวหมดแล้ว3ถุงหมดแล้วเหรอพี่เขาจำได้นะจริงๆแล้วอ่ะแต่เขาไปจำตรงเหลือถุงเดียวไงเดี๋ยวผมอยู่ข้างหลังบอกบทพี่แล้วกันเอาใหม่ดินขายไงคะพี่3ถุงจริงๆถุงละ20ใช่ไหม3ถุง50งั้นเอา3ถุง3ถุงหมดแล้ว3ถุงหมดแล้วถุงเดียวเหลือถุงเดียวอ่ะงั้นซื้อทีละถุงก็ได้มีความพยายามสูงอ่ะพี่เจี๊ยบด้วยความเป็นสุภาพบุรุษเดี๋ยวเจี๊ยบยกเจี๊ยบยกเป็นผู้หญิงไม่ต้องทำงานหนักยกไปเดี๋ยวเข็นให้เอาเร็วๆนี่เพลินๆก็ไม่รู้นะว่ายก5ถุงหนักปะไม่หนักพี่เจี๊ยบยกแล้วสควอทดิโอ้นี่มันกี่โลอ่ะประมาณ10โลถุงนึง10โลเหรอเฮ้ยมันถึงเปล่าพี่มันดูเบาดี5ถุง20ใช่ป่ะคะอ๋อ
เข็นพี่บอยเข็นพี่บอยเห็นมั้งอ่ะพี่จะไปเรื่องกระถางต่างไปป่ะรถลุงไม่ยวบลงไปหรอรถลุงก็น่ายกเงี้ยแบบนี้ไหมไม่เอาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ใบเล็กนะต้องใบอย่างเงี้ยหนักหรือเปล่าอ่ะก็หนักอยู่อันนี้เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่นะนี่320อ่ะแล้วที่บอก30 40นี่คืออะไรขนาดไม่ให้ราคาโอ้เราไปลองใส่อันนึงก่อนเพลงผมอะเหรอแพ้ความจริงเงียบมากตอนนี้แพ้โควิดมากตอนนี้แพ้ความจริงเลยล่ะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเขาเป็นลูกค้าเดี๋ยวให้ดาราหน่อยได้ไหมอะเขาไม่รู้จักเฮ้ยนะเชื่ออะไรตอนนี้เชื่ออะไรพี่เจี๊ยบเฮ้ยเจี๊ยบชมพูนุ้นเจี๊ยบยิ้มค่ะเจี๊ยบเรียบด่วนเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยนึกถึงผลงานที่พี่ก็ทำมาป่ะน้องรู้จักพี่ป่ะคะรู้จักพี่ป่ะเล่นๆในทีวีกับตัวจริงอันไหนสวยกว่ากันในทีวีแล้วก็หัวเปียกหมดแล้วตอนนี้เหงื่อเยอะมากอ่ะเดี๋ยวที่บ้านหนักกว่านี้อีกเฮ้ยดูเบามากเลยเนอะทำไมพี่ยกเหมือนไม่มีมันไม่หนักเลยอ่ะหนักเหรอเก็บแรงว่าขนลงมั่งเจี๊ยบรั้วเขียวรั้วนี้จริงๆหรอไม่ได้มาดูนานกี่เดือนเนี่ย2เดือนได้มั้ยพี่เจี๊ยบอ่ะถ่ายละครเนี่ยแบบ2เดือนได้อ่ะอืมนี่คือแบบเปลี่ยนแปลงเยอะมากนี่ที่เคยมีปัญหากับความสูงที่จอดรถไม่กลัวว่าเป็นรถสปอร์ตหรอกแต่แค่มันรู้สึกว่ามันชันแล้วคือเจี๊ยบเคยมีคดีเคยแบบไปที่ชันมากเรารู้สึกว่ามันไม่ขึ้นเราก็เลยเร่งปุ๊บขึ้นปึ้งแล้วก็ไปชนคันอื่นเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเราสามารถเสยได้แล้วขึ้นได้เลยชิวๆใช่ไหมใช่ก็มาที่ซื้อไว้ไหนดีอ่ะพี่เจี๊ยบมาดูโลเคชั่นก่อนก็ได้ว่าจะไว้ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้คือห้องอะไรคะห้องเมดพี่จะพาไปดูนิดนึงไหมอันนี้ห้องแม่บ้าน2ห้องใช่ห้องแม่บ้าน2โอ้ใหญ่กว่าห้องกูตามอีกห้องแม่บ้าน2ห้องแต่ห้องเรามีห้องเดียวใหญ่มากโหต้องพูดรถเมล์ไปแล้วแหละใหญ่มากตรงนี้เป็นอะไรคะโถงเหรอคะเราได้ข้อมูลเสียที่เกี่ยวกับบันไดในสถานีรถไฟคิดว่าไม่มีเวลาหลานมาบ้านก็ให้พ่อแม่มันกลับเขาจะเดินทิศฝั่งโน้นตรงนี้เป็นกำลังใจตรงนี้ก็จะเป็นช่องเหมือนนี้เป็นกระจกตรงนี้คืออะไรก็จะเป็นสกายไลท์เขาไว้นั่งทำอะไรเป็นโฟเย่ธรรมดาโฟเย่โอ้โหโฟเย่เกียดมันนี่แหละตรงนี้พี่เจมส์เขารีเควสต์มากทั้งบ้านเนี่ยไม่รีเควสต์อะไรเลยรีเควสต์อยากมีแพนทรีทำขนมเก๋ๆตอนมีอยู่ช่วงนึงบ้านทำคุกกี้ทำทั้งวันผมได้กินคุกกี้ประมาณ100กว่าสูตรอ่ะโอ้เยอะมากแล้วถึงเวลาเป็นไงไม่ทำละเพราะว่าขี้เกียจรอให้คุกกี้มันเซ็ตตัวขี้เกียจรอโอ้ข้างบนเปลี่ยนไปเยอะมากตอนแรกทางเดินเข้าทางนี้เหมือนเดิมอ๋อไม่ใช่ห้องนอนคนอื่นเขายังรู้เลยอ่ะอันนี้ห้องนอนหลานก็ระหว่างลูกยังไม่มาเป็นหลานก่อนนี่ก็จะเริ่มเห็นเป็นหน้าเป็นตาชัดเจนขึ้นแล้วห้องนี้ก็จะได้วิวแบบสวยงามแต่จะเป็นห้องลูกทำลูกห้องลูกทำลูกห้องลูกทำลูกอันนู้นเป็นห้องนอนตัวเองทำไว้หลายห้องแล้วแบบไม่กลัวเวลานอนกันเลยเจี๊ยบปิ้งก็หนีไปนอนห้องถ้านอนกันคนออกจากบ้านไปต้องเป็นผม
คือถ้างอนกันคนออกจากบ้านไปต้องเป็นผมคือถ้างอนนะรู้ไส้รู้พุงหมดแล้วตอนเขาเป็นคนงอนแล้วแบบออกคือหมายความว่าออกจากบ้านหน้าออกอะไรออกหมดขึ้นเร็วลงเร็วแต่ของเจี๊ยบนี่คือถึงงอนก็ไม่รู้เลยเนี่ยนี่พองอนปุ๊บเจี๊ยบก็จะไม่ออกคิดแค่ไม่ไปอ่ะถ้าเป็นปกติอ่ะหรอไม่ตายไม่ตายที่ก่อนถ้าไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผมอาจจะไม่รู้โอ้โหรับแดดนอนนางเปิดเข้ามานางจะต้องมีตู้เก็บกระเป๋าอะไรของนางก่อนฟ้าบมาอย่างนี้ก็เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำห้องอะไรไปคือจริงๆอ่ะตั้งใจเอาไว้ว่าอยากเข้าอยู่ช่วงก่อนวันเกิดตัวเองวันที่1สิงหาแต่ดูทรงแล้วอีก5เดือนอ่ะไม่น่าทันนี่ก็เร็วนะมันจะนานลงพวกตกแต่งภายในพี่บอยฮะที่เหลือนี่ไว้ไหนเนี่ยเอามามาช่วยไว้ตรงไหนสรุปไว้ตรงนี้ก่อนไหมอ่ะต้องออกกำลังกายพี่เจี๊ยบเนี่ยปลูกเลยวางเลยเดี๋ยวจะโดนปูนโดนอะไรเงี้ยมันจะตายเอาอยู่ไม่ทันเราเฝ้านะตอนแรกกะว่าไอ้ต้นนี้จะวางไว้ใต้บันไดลองเอาไปไว้ใต้บันไดนึงมันนี้มันนี้ก็ดีนะอยู่กันเหล็กโอ้ยขี้เกียจแล้วเกินอ้าวนึกว่าให้ลองดูนึกว่าแบบพร้อมเลยใครเดากลับเออนี่ไงฮิปสเตอร์มาถ่ายรูปดิเออควรเอาถุงแดงออกก่อนปะหนึ่งสองบ้านแล้วดูดีเลยเว้ยเอาแล้วเว้ยได้มุมแล้วเว้ยกูห้ามวางของอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยได้มุมละเปิดคาเฟ่เลยโอ้โอ้โอ้เร็วมะเดี๋ยวก่อนนะมีคนโทรมาฮัลโหลอ๋อมาแล้วเหรอคะตรงมาเรื่อยๆค่ะใช่แล้วค่ะที่มีผ้าคลุมสีเขียวๆอะค่ะนี่นะคะมารับผ้าค่ะอ้าวไหนบอกจะซักเองก็มีตรงไหนซักบ้างตัวเนี้ยเพราะเมื่อกี้เราไปซื้อต้นไม้มาตัวนี้ก็เลยคิดว่าหรือพี่บอยว่าไงหรือมันยังได้อยู่ไหนไม่ต้องดมตรงจักรแร้ลุกเลยอะมุกสามชาติมันนี่มันเปียกแล้วอะนี่ไปเล่นฟิตเนสมาปะเนี่ยซักเจอซักไปเลยเพราะว่า1 2 3วันนี้เรามีตัวช่วยค่ะเป็นตัวนี้เปาชิมเมอร์นาโนแอคทีฟสูตรเข้มข้นเพราะว่าเขาช่วยยับยั้งกลิ่นเหงื่อแล้วก็ฆ่าไขมันแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียมันเหมาะมากสำหรับคนที่แบบเหงื่อเยอะๆอย่างพี่บอยอย่างเงี้ยมาดูบ้านเหงื่อเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับตัวนี้ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าลดการเสี่ยงในการสะสมแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคด้วยไหนบอกมันจำไม่ได้ขายเก่งไหมล่ะขายที่ออกกำลังกายนะเห็นอย่างนี้ออกกำลังกายทุกเช้านะถึงขั้นต้องทำห้องออกกำลังกายเอ้ยห้องนู้นโอ้ยบ้านไหนยังไงก็สมมตินะทำได้ด้วยจริงๆไม่ได้เป็นแบบแอคทีฟอะไรหรอกสมาธิสั้นสั้นอะไรไม่สั้นอยู่เฉยไม่ได้พี่บอยว่าแต่คนอื่นไปทางนู้นเลยทางนี้มั่งทำไมวะปวดคอคือน้องตกหมอนฉันทางนี้แล้วเจ็บพี่บอยอ่ะถือมั่งอย่างพี่แล้วต้องสควอทไปด้วยป่ะอย่างพี่บอยอ่ะควรจะใช้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่บอยเล่นคอนเสิร์ต1ครั้งเนี่ยทั้งกระโดดทั้งโหเจอลานที่เป็นเอาท์ดอร์ทั้งฝุ่นควันจักรแร้แฟนคลับจักรแร้ตัวเองจักรแร้คนในวงกลิ่นมันเหม็นมากผงซักฟอกอื่นเนี่ยเอาไม่อยู่นะเพราะว่านี่เขามีแคปซูลน้ำหอมถ้าเกิดไม่ได้เปาซิลเวอร์นาโนแอคทีฟสูตรเข้มข้นเนี่ยรับรองว่ากลิ่นเนี่ยไม่ลดนะจ๊ะเล่นตัวชะโลกเลยเราต้องไปส่งให้เขาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะไปไปเถอะไปค่ะเอาไปแล้วเหรอพี่กรรมกรสีเขียวมารับถึงหน้าบ้านอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งตะกร้าเนี่ยต้องซักด้วยเปาซิมเมอร์นาโนแอคทีฟสูตรเข้มข้นเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันช่วยยับยั้งกลิ่นเหงื่อฆ่าไขมันแล้วก็ลดแบคทีเรียด้วยที่สำคัญกลิ่นหอมมากค่ะจำได้ไหมคะจำได้ครับโอ้ยเก่งอ่ะนี่เรายังจำไม่ได้เลยฝากด้วยนะคะได้ครับขอบคุณใช่ไหมใช่ไหมคะใช่เหรอคะเขาบอกว่าใช่เหรอเจอกันที่เฟซบุ๊กของผ้ากูว่าผ้ามึงเละแน่เจี๊ยบ
มาแล้วเราถ่ายรูปอัปเดตหน่อยดิใครจะถ่ายให้เราอ่ะถ่ายเองมุมนี้มุมนี้เดินหน้านิดนึงยังไงเดินหน้าอีกนิดนึงจะได้เห็นบ้านเดินอีกหน่อยโอ้ยจะตกแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ได้แล้วเดินอีกนิดนึงเดินยังไงล่ะ